สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่24เดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดดาร์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Free For You นะครับนักลงทุนเทรดสุดปังรับทิปสุดฟินในวันนี้สนใจอยากจะบินไปต่างประเทศแล้วใช่ไหมล่ะแอดดาร์ดีมาได้เลยนะครับผม VT Marketอันนี้พูดไปแล้วนะครับขอไป ATFX นะครับผมกับผู้สนับสนุนใหม่ของเราเทรดกันในวันนี้รับทันทีครับแคชแบ็กเงินคืนสูงสุดกว่า 2,500 เหรียญเลยทีเดียว XM โปรโมชั่นประจำเดือนโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500 US ดอลลาร์ครับสวัสดีนักลงทุนครับในวันนี้เราพานักลงทุนมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกันบ้างนะทุนไหลออกเงินเฟ้อทะยานกดดันแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยเร็วขณะนี้แรงกดดันต่างๆท้าโถมเข้าไปที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ดำเนินนโยบายการเงินทั้งจากการที่เงินเฟ้อในประเทศเร่งตัวสูงขึ้นมากและทำท่าทีว่าจะไม่จบเร็วทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เร็วและก็แรงจนอาจจะกระทบต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายซึ่งล่าสุดเริ่มเห็นปรากฏการเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าขณะที่เงินบาทก็เริ่มอ่อนค่าด้วยเนื่องจากมีเงินไหลออกจากตลาดหุ้นค่อนข้างมากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินตอนนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านเลยนะครับล่าสุดแล้วคุณนริศสถาผลเดชาหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB กล่าวว่าคาดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในวันที่10สิงหาคมนี้จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแน่นอนโดยน่าจะปรับในอัตรา 0.25 เพราะว่าจากสถิติช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมามีน้อยครั้งมากเลยที่กนง.จะขึ้นดอกเบี้ยคราวเดียว 0.5% ซึ่งการที่จะขึ้นทีเดียว 0.5% จะต้องจับตาดูด้วยว่าเงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้นแรงหรือไม่แต่หากค่อยๆทยอยขึ้นก็ไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยแรงเท่าไหร่ครับทั้งนี้คาดว่ากนง.เนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% และก็มีโอกาสปรับขึ้นทุกครั้งในการประชุม3ครั้งที่เหลือของปีนี้ทางเงินเฟ้อพื้นฐานขึ้นเร็วก็อาจจะต้องตัดขออภัยครับอาจจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องอื่นรวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าวันที่10สิงหาคมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อค่อยๆไต่ระดับก็คงจะไม่อยากส่งสัญญาณที่จะทำให้ตลาดตกใจนางสาวกิติกาบุญสร้างผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและก็ตลาดทุนของธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่าห้องค้ากสิกรไทยประเมินว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ช่วงไตรมาสที่3และ4เนื่องจากปัจจัยกดดันทั้งภายในและภายนอกโดยเป็นปัจจัยภายนอกมาจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยกับสหรัฐนั้นต่างกันมากขึ้นกดดันการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยที่จะต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพยุงทั้งค่าเงินบาทและขออภัยครับต้องพยุงทั้งค่าเงินบาทที่อยู่ในฝั่งอ่อนค่าแล้วก็ลดแรงกดดันจากกระแสเงินทุนที่ไหลออกส่วนปัจจัยในประเทศนะครับเงินเฟ้อเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยขณะที่ดร.ทิมนะครับนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ของไทยนะครับกล่าวว่าธปท.เนี่ยจะมีการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการนโยบายการเงินจากเดิมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคมแต่ขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่ว่ากนง.จะเรียกประชุมภายในเดือนมิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมรอบปกติในวันที่10สิงหาคมค่อนข้างไกลครับประเมินว่ากนง.จะมีประชุมนัดพิเศษและขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกรกฎาคม 0.25% และก็ขึ้นในรอบประชุมปกติในเดือนสิงหาคมอีก 0.25% และก็รอบการประชุมเดือนกันยายนอีก 0.25% รวมขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งเป็น 0.75% ต่อเนื่องในไตรมาสที่3จะทำให้ปลายไตรมาสที่3อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่ 1.25% และการประชุมในเดือนพฤศจิกายนอาจจะพักไว้ก่อนจนถึงต้นปี2566เลยครับนี่คือการคาดการณ์นะครับของเหล่าบรรดาสถาบันการเงินต่อธนาคารกลางแห่งประเทศไทยครับทั้งทุนและพบกันใหม่นะครับทุกท่านสวัสดีครับ